ษัทมีค่ะเมื่อเดือนชงปาค่ะแอมใช่ค่ะวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีมากๆเลยค่ะที่แอมได้มีโอกาสมาร่วมงานนะคะชงปาบูติกในคอนเซ็ปต์ใหม่ล่าสุดค่ะเขาก็มีการปรับนะคะแล้วก็ขยายบูติกค่ะที่นี่ค่ะที่พารากอนนี่เลยที่อยู่ที่คอค่ะใช่ค่ะโอ้ช่วยบอกว่าชอบทุกชิ้นเลยค่ะนุ่มชอบยังนะรู้จักยังไงเนี่ยรู้จักยังอยากอยู่ค่ะสูงแต่นี่นะคะตอนนี้เขามีชิ้นเดียวในโลกค่ะชิ้นหนักนิดนึงเดินเป็นเฉยไหมคะเก่งเลยค่ะรู้สึกเป็นธรรมชาติมากรู้สึกว่ารู้สึกเหมือนเข้ามาที่แอปเหมือนกันนะคะแน่นอนค่ะทางแบรนด์นักให้พี่แอปใส่ดีใส่หรือให้ไปเลยค่ะให้ไปเลยได้ยังไงคะพี่แอปแบบไหนก็ได้ค่ะยินดีแบบไหนทุกคนจะรู้จักในนามเป็น luxury brand นะคะที่เก่าแก่ยาวนานร้อยกว่าปีจะ160ปีนะคะจากค่ะก็เป็นแบรนด์ที่เรารู้จักมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแล้วก็อาทิตย์แรกอันนี้อาจจะต้องเป็นนิดนึงสำหรับแต่ว่านาฬิกาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นอายุรุ่นนี้ค่ะเป็นรุ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของโชคาร์สามสิบเอ็ดโอกาสต้องมีสามสิบเอ็ดราคาแอบก่อนเป็นไงเนี่ยก็คือสามารถช้อปปิ้งง่ายๆที่ด้วยแต่อยู่ที่นี่ใช่ค่ะแล้วก็เขามีการปรับรูปแบบของในบูติกนะคะก็จะมีห้องที่แบบเข้าไปเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะเชิญชวนนิดนึงค่ะพี่แอบค่ะสำหรับใครที่ชอบสะสมค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนของโชพานะคะก็อยากให้แบบมาดูกันค่ะที่นี่นะคะที่สยามพารากอนคือมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันมันแบบมันอาจจะแบบเป็นครั้งแรกมันก็ตอนแรกเหมือนจะโอเคก็ขึ้นตรงมันก็แล้วแต่บางทีมันก็มีโมเมนต์ฉุกกลับมาแต่หลายคนนั้นแต่คนสงสารแยบมากแบบเพียบเลยเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะทุกวันเลยเพราะแขกก็มาเยอะแล้วก็ต้องแรงงานเองอะไรเองด้วยพอมันเป็นเรื่องคือแบบเรียกว่าอะไรคะทางการนะคะแล้วก็อาจจะมีอะไรขาดตกบกพร่องอันนี้ก็จะพูดกับแขกเสมอว่าขออภัยด้วยค่ะโดยเฉพาะยุควันแรกๆแล้วก็เป็นวันที่แบบฝนตกรถติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงวันแรกๆก็คำนวณนู่นนั่นก็ผิดพลาดไปบ้างเนี่ยคือไม่ได้คิดว่าจะมีเพื่อนผู้ใหญ่หลายคนก็ชื่นชมเรื่องที่ค่ะที่พี่แอฟทำหน้าที่เสร็จแล้วก็ยังไปเขาเรียกว่าทำงานส่วนตัวไปอะไรกันต่อเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะลาต่อยังไงอะค่ะก็รู้สึกว่าก็เสร็จงานแล้วก็ควรจะกลับไปทำงานเลยอะค่ะก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่อาจจะช่วยเราไปด้วยในตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราไม่ต้องมีเวลาว่างก็ทำงานต่อไปเลยจริงๆก็ได้แต่งงานที่พี่แอฟได้ทำมาเลยก็ปล่อยอาคารเสร็จงานต่อเลยอันนี้เพื่อที่ให้ตัวเองจะได้เป็นที่จะได้ที่จะได้เอาจริงๆมันเป็นตารางที่มีแหละไม่ได้อยากจะลาค่ะก็อ่านข่าวแล้วก็สามแซ่บแล้วก็ลงคอร์สตลาดยังไงบอกเป็นที่พ่อบอกทุกวันพูดกับท่านทุกวันน้องปีก็ช่วยเยอะเหมือนกันนะเห็นนี่ช่วยคุณแม่คนชื่นชมน้องปีแบบเรื่องงานมากเลยเอาจริงๆหลายๆอย่างที่เพิ่งมาเห็นในคลิปที่หลังค่ะนะตอน6วันที่อาที่เมียสวดแล้วก็สัมภาษณ์เราไม่ได้มีสติหรือเวลาหรืออะไรที่จะมาดูอะไรเลยว่าอะไรเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนจบงานก็ได้เห็นคลิปต่างๆก็เห็นคลิปก็เลยยังขอบคุณมากที่ลูกเป็นเด็กดีแล้วก็มีหลายๆคลิปที่เราเพิ่งมาเห็นว่าโอ้เขามาดูแลแสบอ่ะเขาในความเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนะอะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนเวลาที่อยู่กับเราได้คุยกับปีไหมคะพี่แอฟก็แบบก็ตอนจบงานค่ะก็ขอบคุณเขาค่ะบอกว่าก็ขอบคุณที่ใหม่ค่ะแล้วก็รับผิดชอบตัวเองไม่ต้องให้แม่คือเพียงไม่ได้บอกตอนนี้เหมือนว่าพี่ใหม่จะต้องคอยนัก
อนเริ่มวันแรกอะค่ะมีการบรีฟไปเล็กน้อยบรีฟแค่ว่างานศพต้องสำรวมนะลูกค่ะเพราะว่ารู้ว่าเขาจะเจอลูกพี่ลูกน้องอย่างเงี้ยกลัวว่าเด็กๆอยู่ด้วยกันแล้วจะอะไรเงี้ยแต่พอเอาจริงก็คือไม่เลยแล้วน้องปีเขารู้ตัวไหมคะว่าเขาโตขึ้นค่อนข้างจะมากในการช่วยเหลือพี่แอฟในด้านต่างๆที่ผ่านมาคงไม่รู้ตัวค่ะแต่แอฟยังไม่ค่อยรู้ตัวเลยเพราะพี่แอฟอยู่ตอนนั้นมันก็ทำทุกอย่างไปตามจังหวะที่ควรจะเป็นที่ควรจะทำไม่ได้มีเวลามาดูว่าใครเป็นยังไงเท่าไหร่แต่ในสถานะแอฟก็คิดว่าน้องโตขึ้นรับผิดชอบมากขึ้นใช่ไหมครับตอนนี้ก็เห็นคลิปค่ะก็รู้สึกว่าโอ้ค่อยโล่งใจหน่อยใช่ค่ะมีช็อตนี้ช็อตคุณแม่ก็อย่างเช่นแบบช็อตดื่มน้ำคุณแม่ช็อตหลอดคุณแม่ก็ยังมีแวะเตือนพี่ปีหน่อยไม่ค่อยรู้ตัวเลยค่ะจริงบางทีจะบอกว่ายังไงอ่ะเราอยู่ตรงนั้นซ้ำๆทุกวัน6วันเราทุกอย่างมันเร็วมากไปหมดเลยแล้วมันก็เหนื่อยแล้วมันก็รันไปเรื่อยๆเราวันแรกอาจจะยังรู้สึกตัวอยู่ว่าโอ้พี่ๆนักข่าวมารู้สึกว่ามีกล้องอยู่ด้วยแต่พอวันหลังๆไม่รู้สึกตัวแล้วแต่ว่าจะมีถ่ายอะไรตอนไหนเราไม่รู้เรื่องแล้วค่ะการจัดงานใช่ค่ะแล้วกับแขกที่เราต้องดูแลดีที่สุดแล้วก็ต้องคือก็ต้องแบ่งภาคแบบสมาธิก็อยากจะสวดแล้วก็ตั้งใจมีสติมีสมาธิให้ดีคุณพ่อได้มากที่สุดแต่อีกซีกหนึ่งก็ต้องแบบดูแลที่แขกก็โอสานที่เกี่ยวของอะไรอย่างรวดเร็วเลยค่ะง่ายมากเลยค่ะลงไปเยอะเลยก็เยอะค่ะเอาไปเอาไปดูแอปในงานจริงๆได้รับกำลังใจจากคนเยอะมากแต่อยู่ในนั้นก็ต้องขออนุญาตถามว่าคำมองคุณเองแบบคุณจะบอกว่าเขาเป็นคนที่ยืนแต่ก็ช้าก็ต้องการตลอดเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเป็นที่ข้าวที่ดีนะถ้าพูดถึงกำลังใจนะคะขออนุญาตก่อนไปถึงรุ่นเล็กนะรุ่นใหญ่ก่อนสำหรับแอฟรู้สึกแบบซาบซึ้งแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติทั้งกับแอฟเองแล้วก็กับทั้งครอบครัวเมื่อมีผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เรารักแล้วก็เคารพแล้วก็คือจริงๆท่านไม่จำเป็นต้องมาก็ได้ท่านมาท่านก็ลำบากอย่างคุณยูนี้นะคะอย่างพี่ออฟคุณพาร์ทอย่างนี้นะคะหรือแม้กระทั่งคุณปู่ไพวงคุณพ่ออุตสาหการเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องมาหลายวันก็ได้แต่ท่านก็มาอาจิตมยุรชาติเนี่ยค่ะซึ่งปัจจุบันก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนบ่อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่อดีตก็มาให้กำลังใจมาทั้งวันสวดทั้งวันสัปนากิจเลยก็รู้สึกว่าแล้วก็ยังมีท่านอื่นๆอีกนะคะคืออย่างสีท่านที่เที่ยวก็อย่างไรเป็นท่านที่เราผูกพันแล้วเราก็ต่อให้ท่านไม่มาเราก็รับรู้ถึงความรักความผูกใยที่ท่านมีให้อยู่แล้วแล้วยิ่งพอมาแอฟยิ่งรู้สึกแบบภูมิใจภูมิใจมากค่ะอุ้ยนี่ยังไม่นับนักแสดงที่แบบมีหลายคนชื่อก็เดี๋ยวไม่ครบแล้วเดี๋ยวจะไม่ดีแต่ว่านักแสดงทุกท่านทั้งรุ่นพี่รุ่นเดียวกันรุ่นน้องที่มาแล้วแบบขอบคุณมากๆในใจค่ะจริงๆคือแบบเราเป็นการบันเทิงแล้วก็ทางด้านครอบครัวก็จะเป็นสถาปนิกแล้วก็ธุรกิจก็ยังมีลูกค้าคุณพ่อที่ที่รักแล้วก็ผูกพันกันแต่ที่นี่ก็จะมีรถจักรยานคือขับขบวนกลุ่มอะไรเงี้ยอดีตอาสาช่วยตั้งใจช่วยแล้วแต่แบบแรกรวมถึงตัวน้องคือไม่ดีทำด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างครับพอได้เห็นโมเมนต์แบบนั้นอะไรเงี้ยเขาเหมือนแบบตั้งใจทำ
เพื่อนเราด้วยขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณนนท์ไปแล้วด้วยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะก็เหมือนกันซาบซึ้งใจคราวนี้ก็ขอแล้วกับคุณตรงแหละคนก็เลยที่จับตาว่าเนี่ยพอการมาให้กำลังใจขนาดนี้ว่าคนนี้หรือเปล่าที่จะเป็นคนที่แบบตัวจริงของเราก็เลยแบบว่าเราเป็นคนนี้ใช่ไหมที่เป็นคนที่เป็นนักเมื่อวันที่คุณอยู่ใช่แต่เขาก็เอาไปว่าเป็นคนที่ให้กำลังใจแอฟแล้วก็ซัพพอร์ตแอฟมีหนึ่งแล้วก็เขาก็คือแอฟก็รู้แหละว่าบางทีเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าเขาก็เป็นคริสแล้วแอฟก็ไม่กล้าจะควรเขาขนาดนั้นแต่ว่าก็อย่างน้อยก็อยู่ใกล้ๆคอยซัพพอร์ตว่าถ้าเกิดเราไม่ไหวอะไรตรงไหนแล้วตอนนี้เขายังส่งกำลังใจให้พี่แอฟอยู่ไหมครับค่ะแต่เห็นมีเขายอมเทติดครอบครัวใช่คือหลายๆอย่างก็เพิ่งไปเห็นหลังจบงานเนี่ยค่ะเดี๋ยวที่แบบเห็นเขาอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วเอาจริงๆตอนที่อยู่ที่งานไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะเราไม่รู้นะคะว่าใครอยู่ใกล้ๆเราบ้างหรือใครมองอยู่อะไรมันอย่างมันไปเร็วมากเลยค่ะในแต่ละวันที่จัดการเรียนเป็นสาวแต่ว่าจริงๆมีแฟนที่จะไปเที่ยวแต่เขาไม่ยอมไปเพราะที่จะไปเที่ยวแล้วความรู้สึกมันสื่อความตันใจรู้ใจบ้างจริงๆก็ต้องรู้กับทุกคนที่สละเวลามาทำงานนะคะก็มันง่ายเลยแล้วทุกวันช่วงไหนก็แบบเป็นไรมีฝนตกรถติดหนักเพราะว่าฝนตกหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เป็นก็รู้ว่าทุกคนก็คงจะต้องจัดเวลาอะไรแบบนี้แต่รวมถึงพี่ๆนักข่าวเองที่แบบไปอยู่กันร้อนชื้นฝนตกเปียกกันแบบจนดึกอะไรเงี้ยเนี่ยจำได้จริงมันแบบแอปรู้มันลำบากอยู่ตรงนั้นน่ะหลายคนก็ชื่นชมเป็นเพจที่มีแบบการตอบให้แทนไปแทนก็ได้เล่นด้วยกันน่ารักด้วยเลยเราไม่ได้เห็นหลังงานเป็นไงคะแบบในสายตาเราได้เห็นคอมเมนต์ที่แบบนี้แล้วรู้สึกตัวเองโชคดีค่ะในไม่ใช่เฉพาะโมเมนต์นี้นะคะในหลายๆโมเมนต์ว่าสุดท้ายแล้วแม่คนที่เคยอยู่ในชีวิตแอฟจากอดีตปัจจุบันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ยังมีความรักและความหวังดีและความห่วงใยให้กับแอฟและครอบครัวเมื่อมีอะไรครูทุกคนก็พร้อมจะมาช่วยมาส่งคุณพ่อมาแสดงความรักคุณพ่อทุกคนที่แอฟเคยอยู่ในชีวิตเขาเคยอยู่ในชีวิตแอฟณวันหนึ่งทุกคนก็กลับมาแล้วเขาก็ยังดีกับเราแต่ตอนนี้คนก็ยังคิดแบบว่าเอ๊ะมันจะใช่คือแต่แต่คนเชียร์เยอะมากแล้วที่เห็นจากการที่เขาแบบเป็นซัพพอร์ตแอฟพอจะมีลุ้นเป็นคนนี้ไหมคะตอนนี้ยังไม่ได้มีเวลาคิดอะไรแบบนั้นนะคะแต่ก็รู้สึกอย่างที่บอกขอบคุณแต่ได้คุยกันไหมครับพี่อ่ะที่มันมีล่าสุดของมันเลยว่าวงในล่าสุดหลายล่าสุดอันนี้ล่าสุดของล่าสุดพี่วงในเขาลืมไปแล้วว่าคู่เราเนี่ยเขาจริงๆเขาเห็นไปทานข้าวที่ทองหล่อด้วยกันแล้วก็มีโมเมนต์แบบน่ารักระหว่างแอปกับน้องนนท์อะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะทั้งที่งานศพหรือว่าใครจะเจอที่ไหนก็แอปเปิลเกิดมาแล้วว่าก็ทานข้าวอะไรก็ไม่ได้ปิดบังอะไรค่ะรู้สึกว่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่จะต้องมาติดต่อแต่ถ้าฟันธงสถานะกับน้องณตอนนี้นะคะก็คนก็แบบรอเชียร์ก็รอแล้วเดินทำที่จับปากของแอปเปิลทันทีนึงก็บอกว่างานในประธานในงานศพเนี่ยมันคือความชัดเจนยังไม่ได้มีเวลาคิดเลยลงกลับไปทำงานมันก็อย่างที่บอกมันบอกไม่ค่อยถูกคือเดิมเราคิดว่าวันสุดท้ายที่วันชาปนกิจถ้าเป็นละครมันก็แบบคงจะแบบสุดๆลงไปกองที่พื้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงมันก็ไม่ได้เหมือนในละครนะที่แบบร้องไห้จนเป็นลมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แต่มันเป็นความสนุกระหว่างแฝงหรือบีบแล้ว
พอเรากลับไปทำงานเดี๋ยววันนึงเราก็ดีวันนึงเราก็โหมันจะสวิงมันมันก็เลยแบบเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งตัวเองหรือแม้กระทั่งบอกว่าเราก็ไม่ได้คุยเรื่องแบบนี้กันอย่างน้อยตอนนี้ขอให้แอมได้กลับไปทำงานได้แบบให้มันเหมือนเดิมก่อนใช้เวลาก่อนมีคุยกันมีในโมเมนต์ที่คุณแม่รู้ที่เป็นว่าสาวน้องต่อแล้วเป็นสงการว่าพี่รันเนอร์แล้วก็ได้เห็นข้างเด็กคือแม่เสร็จสิอะไรที่หมีแล้วก็เข้าใจนะคะที่หมีที่หมียิ่งต้องเป็นคนที่รู้สึกคิดว่าพอกันมากกว่าแอปด้วยซ้ำว่าถ้าเป็นชีวิตที่อยู่แต่ด้วยกันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่ซัพพอร์ตจิตใจที่หนีได้ใช่ค่ะแล้วก็พอเห็นแบบแฟนคลับหรือคอมเมนต์อะไรเข้าไปให้กำลังใจที่หนีแอปก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่มีกำลังใจให้ค่ะถ่ายรูปรวบเลยกับทุกคนเลยอาจจะแท็กเยอะเนาะและรูปรวมเซ็นกันหน่อยไม่มีรูปคู่แอปเลยนะแอปนี้ก็เพิ่งนึกได้อยากถ่ายรูปหรือเปล่าต้องดูแลแท็กอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เพิ่งนึกได้ถ่ายรูปคู่กับลูกสาวแม่มีแต่ว่ามีเป็นครอบครัวถ่ายรูปโอเคกำลังใจค่ะพี่แอปขอบคุณค่ะ